สวัสดีค่ะมาม่า5กะค่ะคลิปนี้เรามาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะตอนนี้ประมาณสัก4โมงครึ่งได้ค่ะเราออกจากบ้านคุณย่าแล้วนะคะกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะไปซื้อของกันที่ตลาดอเมโยโกะค่ะทุกคนคะกำลังจะไปอเมโยโกะนะคะไปทำอะไรคะไปซื้อเสื้อมิสดแบบเพราะว่ามิสดชอบสปอร์ตแบบเสื้อแบบนั้นนะคะแล้วก็จะไปดูรองเท้าของมิรินแล้วก็อันที่ถ้ามีกางเกงชอบของมิรินก็จะไปซื้อค่ะมิรินชอบกางเกงแบบไหนคะแบบมันเป็นสีดำแต่ว่าข้างๆเป็นสีขาวว่าค่ะทุกคนรับผิดชอบในการลากกระเป๋าดีมากยกเว้นมามาผู้ออกไอเดียหนึ่งสถานีนะคะไฟอุเอโนะหลายๆสถานีในโตเกียวก็ปรับปรุงใหม่นะคะเพื่อรอต้อนรับโอลิมปิกที่ตอนแรกจะจัดปีนี้แล้วก็ฟาวไปเลื่อนไปปีหน้าเดือนกรกฎาคมนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้จัดอีกหรือเปล่าเนาะป้าตรงนี้เขาก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมเอกิตรงนี้เขาทำใหม่ใช่ไหมสี่โมงครึ่งห้าโมงก็ฟ้ามืดแล้วนะตอนนี้ถึงแล้วเอโนะนี่ไงคะทำไมมันเขียนว่าอเมโยโกะก็มันชื่อตลาดไงถึงแล้วอเมโยโกะตลาดอเมโยโกะตลาดนี้คนไทยต้องรู้จักดีอยู่แล้วเนาะใครมาโตเกียวก็น่าจะต้องมาอัตราดของถูกนะคะของกินถูกแล้วก็พวกเสื้อผ้ากีฬารองเท้าอะไรเงี้ยจะถูกพี่มิโซชอบใส่เสื้อผ้ากีฬานะคะเราก็จะมาซื้อที่นี่ประจำเพราะว่ามันถูกกว่าในช็อปเยอะมากแล้วแบบก็เยอะด้วยตอนที่มิโซเล่นฟุตบอลก็มาซื้ออุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าฟุตบอลอะไรที่นี่ตลอดอ
คิดถึงไหมคิดถึงไหมทุกคนร้านอาหารไทยไม่เคยกินเลยร้านนี้ร้านนี้ไอติมมัทฉะอร่อยมากซอฟต์ครีมแต่ว่าเราอิ่มมากแล้วตอนนี้ปูร้านปูร้านอาหารทะเลปกติตลาดนี้คนจะแน่นมากเลยนะคะทั้งคนมาซื้อของทั้งคนมานั่งกินตามร้านนะคะแต่ตอนนี้คือโล่งมากน่าสงสารร้านค้ามากๆเลยปกติช่วงสิ้นปีอย่างนี้คือแบบเดินเบียดเดินไหลกันไปเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งคนมานั่งกินคนมาซื้อของเตรียมตัวไว้กินฉลองตอนปีใหม่นะคะคนเยอะมากจริงๆこれ？これはね、よかったこれは全部お子様用。はい、どうぞお入りになって。はい、こちら。これだったら無料だと。バランスだから。あ、そっち。ボクちゃんでもあるよ。あ、というか。はい、はい。ทำเป็นสโนปี้แล้วก็นี่ค่ะนี่พี่มิโซะเอาลายเดียวกัน2อันคิมิสึโนะใหญ่แบบไม่ได้มาคิมิสึโนะใหญ่แบบเดียวมามาเก็บอันคนนี้คือเราละเป็นพี่แล้วก็น้องโอเคค่ะ ปิดเหรอปล่อยแบบพอที่ปิดปล่อยดึงหมายถึงเขา move เฉยๆร้านที่เราซื้อประจำเขาปิดไปแล้วนะเขายุบสาขานะคะสงสารคนทำมาค้าขายเนาะ1500円で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  ตัวนี้สวยดีไหมท้องสวยไหมมีท้องสวยดีอ่ะสามเก้าแปดศูนย์อันนี้คือลดราคาแล้วหรอพอครับพอครับจาก 5,500 เหลือ3980ちょ見てみましょうか素材はどんな感じがいいですかこんな感じのスライド風よけになりそうなんですはいこれの時ですね。こっちで探せば。はい。เหลือ1788あらら。女の子はないんです。ありますよ。サイズどれぐらいがいいですかね。130。130。たら130の女の子も見てみましょうか。お願いします。あ、お願いします。どうぞ。やっとね。ดูมากตัวนี้ก็น่ารักนะแขนน่ารักดิเหลือ1788ถูกไปอีก
ร้านนี้ได้ของพี่เมโซมา3ตัวนะรอป้าป้าเข้าไปจ่ายเงินก่อนเนกวอร์มาวะอันนี้ของผู้ใหญ่มีอยู่มันก็ต้องซักบ้างไหมอันนี้หมวกผมยังไม่ได้ใช้ในปีนี้หมวกล้างไปแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยหมวกแบบไม่หลุดง่ายนะมันแบบว่าเกาะหัวหมวกแบบเล่นฟุตบอลเล่นกีฬานะนี่เน็กวอร์มเมอร์เทปบุกรอถุงมืออันนี้ของผู้ใหญ่มากเลยสามตัวจ่ายไป 4,291 ประมาณ 1,200-1,300 บาทรองเท้าเด็กสนมามิรินรุ่นนี้สวยนะเปล่าตัวหน้าแล้วอ้าวเหรอเด็กนี่เป็นคนนะชิเด็กก็คือแต่ว่าดำอ่ะใส่เนี่ยร้านนี้รองเท้าเด็กมีน้อยค่ะไปดูร้านอื่นต่อคิดถึงกันไหม ABC Mart こっちだよ、キッズ。髪揺らないや。รุ่นสีขาวที่เคยใส่ไม่มีเลยมันก็น่ารักอะแต่พอใส่จริงๆมันก็วิ่งไม่สะดวกไงใช่ปะไปโรงเรียนไม่ได้อันนี้วิ่งไม่ได้ร้านแว่นเนี่ยหรอหมายถึงป้าป้าทำที่นี่อาจจะเวลาเจอกันอ่ะครั้งแรกก็ใส่อย่างนั้นขนาดนั้นเลยหรอหมายถึงเวลาเจอป้าป้าครั้งแรกใส่แว่นของร้านนี้คิดว่าอ่ะไม่ถือว่าไม่ถือว่าไม่ถือว่าใส่นานนานก็มีความเสี่ยงอ่ะน่ากินมากเอาเจอแล้วร้านขุมทรัพย์ขุมทรัพย์เสื้อผ้ากีฬาโอ้อีไปเยอะมากถ้าคุณชื่อนี่อะวะตอนนี้สวยนะเนี่ย 4,633 หรอ 5,000 นี่ 4,633ครับผมมาดูครับ
มิลินอยากได้แบบนี้ไม่ใช่หรอแต่ว่าสีมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดีแล้วนะโมดีแล้วนะมิลินคอตติกับคอตติมันผูกกันไหมอันนี้มันเหมือนของมิโซะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าไนกี้แมวอ่ะสีมันเด็กไปแล้วเขาเรียกว่าก็กดเจ๊ไม่แล้วไม่ได้จะปลูกได้จะปลูกสะดวกไหมอันไหนคนละก้าคนละถ้าเด็กมันดีเกี่ยวชอบแบบใหญ่อ่ะดีเกี่ยวแตงกวาชอบแบบเด็กก็เห็นมิโตอยากได้คู่นี้แต่ไม่มีไซส์มีสีทองนะเดี๋ยวส่วนนี้ไม่ใช่ก้อนเดียวกันเออมิโตใส่สีนี้เวลามาราธอนหมามาจะได้มองเห็นตรงนี้ทาตรงนี้โอ้ยเยอะเลยเนี่ยอีกตั้งเยอะเงินกันกับเท่ากันกับวันนี้ไงเหลือเท่ากันนี่เรากำลังจะลงไปตลาดใต้ดินที่เมโยโกะนะคะคนมาเที่ยวอาจจะไม่รู้แต่ว่าต่างดาวติดเกาะแบบเรานั้นที่นี่แบบว่าสวรรค์มากมายป้าป้ากับเด็กๆขอบายนะคะมาทีไรก็รอข้างบนเพราะว่ามันแบบว่าแอบแฉะเหม็นๆนิดนึงแต่ว่าเพื่ออาหารการกินแม่ต้องสู้นี่นี่นี่อันนี้คือขาหมูนะคะส่วนที่เป็นน่องที่เนื้อเยอะๆปกติในซูเปอร์ทั่วไปมันจะไม่มีนะที่ตลาดใต้ดินอันนี้นะคะมันจะมีพวกเครื่องปรุงวัตถุดิบอะไรที่แบบมาจากไทยจากเวียดนามจากแบบจีนอะไรแบบฝั่งทางบ้านเราทางนู้นนะคะเยอะแล้วก็พวกแบบเครื่องในชิ้นส่วนอะไรต่างๆที่ปกติคนญี่ปุ่นเขาไม่กินกันนะเนาะจะเยอะค่ะของไทยเพียบๆทางนี้ก็เป็นแบบพวกซอสนะคะสารพัดซอสแล้วก็พวกอาหารกระป๋องพวกเครื่องปรุงผงสารพัดนู่นนี่นะคะมีเยอะเลยที่นี่ตรงนี้ก็เป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆเครื่องในนู่นนี่ที่ปกติแล้วซูเปอร์ญี่ปุ่นเขาจะไม่มีขายกันนะคะถ้าใครชอบกินก็จะมาหาได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวพาเดินดูทั่วๆก่อนเดี๋ยวมาค่อยซื้อทีหลังทางนี้ก็พวกอาหารทะเลนะคะบางทีก็จะมีหอยแครงหอยแมงภู่อะไรพวกนี้ด้วยนะอันนี้ตะภาพน้ำนะคะมาเป็นตัวเลยทางนี้มีหัวปลีผักชีผักบุ้งอะไรพวกนี้นะคะหอมแดงไทยอยากหามะม่วงดิบไม่มีนะวันนี้นี่กระชายค่ะแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดมีมะละกอด้วยนะแต่ว่ามะละกอแพงนิดนึงค่ะอันนี้ใบเตยนะคะใบตองข้างบนนี้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีพริกสดด้วยค่ะนี่พริกสดท
ทางนี้มีต้นขึ้นช่ายไทยด้วยค่ะในซูเปอร์ญี่ปุ่นส่วนมากมันจะเป็นเซโลรี่นะที่ต้นใหญ่ๆหนาๆ นะคะอันนี้เป็นขึ้นช่ายไทยต้นเล็กๆแล้วก็มียอดมะระด้วยยอดมะระหรือยอดฟักแมวไม่รู้ฝั่งนี้เป็นซอสของเมืองไทยทั้งหมดเลยนะคะเยอะมากแต่ว่าที่บ้านยังมีสต็อกอยู่นะวันนี้ยังไม่เอาค่ะแล้วก็จะมีพวกของจากจีนจากเวียดนามอันนี้เป็นไข่เค็มเมืองจีนนะคะนี่ตรงนี้มีถั่วเขียวด้วยค่ะปกติคนญี่ปุ่นเหมือนไม่ค่อยกินถั่วเขียวกันนะคะไม่เคยเห็นเลยที่ซูเปอร์ก็ไม่มีขายเราลงออกมาแล้วนะคะไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยผิดหวังไม่รู้เพราะว่ามันเย็นมากแล้วหรือว่าช่วงโควิดเขาไม่ค่อยสั่งของเข้ามาเลยไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่อุตส่าห์เอากระเป๋าลากมาเลยทีเดียวซื้อได้ถุงเล็กๆแค่นี้เองตามหาป๊ากับเด็กๆก่อนไปนั่งกินซอฟต์ครีมกันที่ไหนไม่รู้เราออกจากตลาดอเมโยโกะมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่โยโดบาชิคาเมราแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าพี่มิโซะอยากจะขึ้นไปดูแผ่นเกมนะคะยังไม่รู้ว่าจะขออะไรจากซันต้าซังดีเลยจะขึ้นไปดูว่ามีเกมของ Nintendo Switch อันไหนน่าสนใจบ้างแบบนี้เหรอที่มิรินอยากได้ไม่ตัวเดียวคนเดียวแค่ขาได้ที่แค่กูดีใส่เลยป้าป้าซื้ออันนี้ไปอันหนึ่งขายนะคะยังไม่ทันได้รับของเลยมีลูกค้าจองMario Kart Live Home Circuit Accessory ทั้งหลายก่อน Nintendo Switchอ๋อเกมที่ป้าป้าไปรับเมื่อวันก่อนข้างในหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรบ้างไม่รู้นะถ้าใครสนใจก็ส่องกันเอานะคะป้าป้าไม่รู้จักอะไรเลยเคสของ Nintendo Switch กลับบ้านกันค่ะไปหาข้าวกินแถวบ้านดีกว่าตอนนี้โตเกียวสุ่มเสี่ยงในการนั่งกินในร้านที่คนเยอะๆนะเราไปหากินแถวบ้านดีกว่าเงียบเนาะอุเอโนะปกติไม่ใช่เวอร์ชันนี้เลยThank you.
างนี้ลูกเป็นการมาเวโนในรอบ 8-9 เดือนนะคะคนน้อยมากจนน่าใจหายปกติรถไฟก็ไม่ได้โล่งอย่างนี้นะคือเมื่อก่อนถ้าอยากนั่งไม่ต้องปกติถ้าอยากนั่งนี่ต้องรอแบบสองขบวนถัดไปอะไรอย่างนี้แต่นี้แบบขบวนที่จอดรออยู่แล้วก็ยังโล่งป้าจะไปขึ้นตู้ที่8หรือ9นะคะเพื่อที่ว่าเวลามันไปจอดที่สถานีบ้านเรามันจะได้แบบตรงกับบันไดเลื่อนพอดีลงมากไม่มีคนเลยรถเข็นคนพิการสามารถเรียกเจ้าหน้าที่มาปูพื้นให้นะคะเวลาที่จะขึ้นหรือจะลงเจ้าหน้าที่เขาก็จะมารอเลยที่ปลายทางถึงสถานีบ้านเราแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันก่อนที่จะเข้าบ้านนะคิดว่าจะไปกินเนื้อย่างกันนะคะเนื้อย่างร้านนี้นะเขาเป็นเจ้าของร้านขายเนื้อ 2-3 ร้านในอำเภอนี้นะคะป้าก็เลยอยากจะมาลองดูปิดหรอว่ามันถูกหรือแพงอร่อยหรือเปล่าน่าจะเป็นเนื้อดีเพราะว่าเขาเป็นร้านขายเนื้อเองเต็มหรอนี่เต็มหรือเปล่าไม่รู้ร้านเนื้อย่างเมื่อกี้เต็มแล้วนะคะแล้วก็มีคนรออีก2กลุ่มอดไปก็เลยไปหาร้านอิซากายะกินหนาวพอกลางคืนแล้วหนาวขึ้นเลยมาจบที่ร้านยากิโทริหรือร้านไก่ย่างยากิโทริไก่ย่างレモン味。
他なんか食べたいの。美味しかった。อันนี้หนังไก่ทอดนะคะกรอบกรอบอร่อยดีอันนี้หมูย่างเกลือค่ะหายง่วงยังคะคุณมิรินคุณมิรินหายง่วงยังข้าวต้มไก่ย่างจานละ100อันนี้เป็นไก่บดยาไส้พริกหยวกย่างซอสนะคะอันนี้ซูกุเนะก็คือไก่บดปั้นก้อนย่างค่ะหน้าอกย่างเกลือเนื้ออกย่างเกลือเนื้อสะโพกกับต้นหอมย่างซอสอันนี้ปีกไก่ทอดสไปซี่ทั้งหมดนี่จานละ100บาทนะคะ298เยนเนาะใช่ไหมทั้งหมด298เยนกินเสร็จแล้วนะคะจ่ายไป 5,886 เยนประมาณ 1,900 กว่าบาทใกล้ๆ 2,000 เดี๋ยวเราต้องเดินกลับบ้านอีกประมาณ1กิโลนะคะเมื่อกี้ดูในโทรศัพท์แล้ววันนี้เราเดินไปประมาณ 11.6 กิโลแล้ว15,000 กว่าก้าวนะคะเดี๋ยวก็จะถึงบ้านก็กลายเป็น 12.6 กิโลนะเดินได้หนักหน่วงมากวันนี สวัสดีค่ะนี่เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะที่อุตส่าห์ลากกระเป๋าสูทเคสไปด้วยนะอันแรกก็คือมาร์คของเด็กๆนะคะลายอนิเมะที่เขาชอบพี่มิโซเลือกลายเดียวกันมา2อันเพราะว่าลายอื่นไม่ถูกใจนะส่วนนี้เป็นเลือกลายอนิเมะมาอันหนึ่งแล้วก็สนุปปี้อีกอันหนึ่งนะคะจากนั้นในกระเป๋าว่าไม่ได้ก็เต็มอยู่นะอันนี้ของที่ได้จากอเมโยโกะใต้ดินนะมาม่าต้มยำ3ห่อนะคะซื้อมาเผื่อๆเอาไว้ยำมาม่าแต่ว่ามาม่าที่ต้มยำที่ขายที่ญี่ปุ่นนะมันพริกเครื่องข้างในอ่ะมันจะรสชาติไม่เหมือนพริกเครื่องที่เมืองไทยนะอันนี้มันจะรสชาติอ่อนกว่านะคะไม่เข้มข้นแต่ก็ไม่มีทางเลือกจากนั้นน้ำพริกเผา1กระปุกค่ะแล้วก็ใบเตย250เยนเอาไว้คิดว่าจะทำสังขยาใบเตยให้เด็กๆจิ้มขนมปังมาม่านี่ห่อละ70เยนนะคะซื้อมา3ห่ออันนี้700เยนขวดใหญ่กระชายเอามาเผื่อทำขนมจีนน้ำยาหรือว่าพวกแกงส้มอะไรพวกนี้นะ250เยนอ่ะ280จริงๆของในฟรีซก็มีอยู่แล้วนะแต่เห็นแล้วก็เอามาตุนไว้ก่อนหอมแดงไทยนะคะ330เยนเพื่อใช้ด้วยแล้วก็ลองปลูกเอามาลองปลูกด้วยค่ะอ
แล้วก็กางเกงพี่มิโซะ3ตัวนะคะเอ้ย2กางเกง2เสื้อ1กางเกงวอร์มนะกางเกงแบบกีฬาเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนเด็กผู้ชายญี่ปุ่นเขาจะชอบใส่กางเกงแบบกีฬาชุดกีฬาไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าอยู่โรงเรียนมันต้องทำนู่นนี่นั่นเคลื่อนไหวเยอะเนาะเขาจะชอบใส่ประมาณนี้กันซื้อกางเกงกีฬามา2ตัวอันนี้ของ Umbro ตัวละ1788 1788เยนอันนี้ Under Armour ถูกเนาะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ต Puma นะคะอันนี้ก็เหลือ1788เหมือนกันจากนั้นก็รองเท้าของเด็กๆคนละคู่นะคะที่มีศพทองมาเลยไม่น่าเชื่อนะว่าคราวนี้จะเลือกสีทองปกติไม่เอานะเนี่ยสีแบบเนี้ย New Balance อันนี้แอบแพงเหมือนกันนะรวมภาษีแล้ว 6,000 กว่าเยนนะคะเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้จำราคาแน่นอนไม่ได้ส่วนของมิลินที่ตั้งใจจะไปหาซื้อรองเท้าให้มิลินเกิดได้ของถูก 2,090 เยนเอง Adidas หมดแล้วได้มาแค่นี้เองค่ะของที่ได้มาวันนี้ก็เท่านี้นะคะวันนี้สรุปรวมความแล้วว่าพี่มิโซฟินสุดได้เยอะสุด